นับสนุนโดย True d t a c 5G ที่สุดของเครือข่ายอัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Business Watch นะครับเจอกันคือวันอาทิตย์ที่16 กรกฎาคม 2566นะครับจับกระแสธุรกิจมองหาโอกาสการลงทุนไปพร้อมกันกับผมโสพล ณวรัตนาพงศ์และคุณชยาทิพย์ โรจนโกสินทร์ครับเจอกันที่หน้าจอ TNN ช่อง 16แบบนี้นะคะแล้วก็หลากหลายช่องทางออนไลน์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook ใช้ชื่อ TNNLIVE นะคะ YouTube ใช้ชื่อ TNNONLINE ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยไลฟ์สดพร้อมกันทุกช่องทางค่ะค่ำคืนนี้มีอะไรน่าติดตามไปดูกันค่ะตลาดอีคอมเมิร์ซไทยยังขยายตัวได้อีกหลังนักช็อปชาวไทย40ล้านคนคุ้นชินซื้อของออนไลน์เข้าขั้นติดอันดับนักช็อปตัวยงของเอเชียสินค้าไหนขายดีแพลตฟอร์มไหนมาแรงส่องเทรนด์อินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริงทั่วโลกวันนี้จะไปดูตลาดอีคอมเมิร์ซหรือว่าการช้อปปิ้งกันหน่อยนะคะจะไปวิเคราะห์พฤติกรรมกันว่านักช้อปปิ้งที่เป็นนักช้อปปิ้งออนไลน์ตัวยงในระดับอาเซียนแล้วก็ในระดับประเทศไทยเป็นยังไงกันบ้างค่ะบ้านเราคนไทยก็ถือว่าเป็นนักช้อปอันดับต้นๆอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็จะพาไปดูในฝั่งของคนที่ก็เป็นคนขายสินค้าด้วยนะครับเพราะว่ามีความพยายามในการเอาข้อมูลต่างๆมาช่วยพ่อค้าแม่ค้าคนไทยในการที่จะวิเคราะห์ดูตลาดดูความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ผลิตสินค้าออกมาตรงกับความต้องการของเขาด้วยนะครับรวมไปจนถึงการใช้อินฟลูเอนเซอร์หรือการปรับตัวของตลาดสดต่างๆเพื่อให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยเดี๋ยวพูดคุยในรายการกันนะครับเริ่มต้นกันด้วยข้อมูลสำคัญที่ Business Watch รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมนะคะว่าอนาคตของตลาดอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นยังไงกันบ้างอันนี้เป็นข้อมูลนะคะจากทางนินจาแวนประเทศไทยที่เขาเป็นบริษัทในการขนส่งแล้วก็โลจิสติกร่วมมือกับทาง GeO นะคะเป็นบริษัทขนส่งใหญ่อันดับต้นๆของยุโรปด้วยเขาไปทำผลสำรวจนะคะ 9,000 ตัวอย่างซึ่งเป็นลูกค้าของนินจาแวนเนี่ยแหละค่ะว่าตลาดอีคอมเมิร์ซในอาเซียนเป็นยังไงบ้างเขาไปดูใน6ประเทศเลยรวมไปถึงประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ยังมีประเทศสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามก็ไปศึกษาพฤติกรรมที่เรียกว่านักช็อปออนไลน์ตัวยงของนินจาแวนประเทศไทยในบรรดาผู้เข้าร่วมแบบสอบถามทั้งหมดในประเทศไทยนะคะมีผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ที่ใช้คำว่านักช็อปออนไลน์ตัวยงหรือว่าตัวพ่อตัวแม่เลยแล้วก็แล้วกันเป็นสัดส่วนประมาณ16%แล้วก็นักช็อปกลุ่มนี้นะคะต้องการซื้อสินค้าในตลาดอีคอมเมิร์ซสูงถึง47%ก็ถือว่าเป็นจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของการซื้อสินค้าออนไลน์ทั้งหมดในประเทศไทยซึ่งนักช็อปเหล่านี้เขาก็มีความเชี่ยวชาญในการช้อปปิ้งออนไลน์แล้วก็ทดลองในการช้อปปิ้งด้วยการใช้วิธีใหม่ๆเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะประมาณ92%เขาจะซื้อโดยตรงจากโซเชียลมีเดียแล้วก็มีการซื้อจาก Official Brand ต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ร้านค้าที่บังเอิญเจอในฟีดแล้วก็ในสตอรี่ด้วยค่ะขยับไปดูกว้างขึ้นกว่าเดิมครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็จะพบข้อมูลว่าคนที่เป็นนักช็อปตัวยงจริงๆมีสัดส่วนอยู่ประมาณสัก15%ของคนที่ซื้อสินค้าทางออนไลน์ทั้งหมดแล้วสัดส่วนของการซื้อสินค้ากลุ่มนี้นะครับที่เป็นนักช็อปตัวยงเนี่ยสูงถึงประมาณ45%ของการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ทั้งหมดด้วยทีนี้ดูต่อไปครับคุณผู้ชมว่าจากการสำรวจนักช็อปที่ว่ากันว่าเป็นนักช็อปตัวยงที่ว่านี้ส่วนใหญ่เขามักจะซื้อสินค้าทางออนไลน์เป็นกลุ่มแรกๆก่อนคนอื่นเลยเหตุผลก็เพราะว่าซื้อจนกระทั่งมีความชำนาญครับรู้ว่าช่องทางตรงไหนวิธีการแบบไหนจะทำให้เขาได้มาซึ่งสินค้าที่เขาต้องการจะช้อปปิ้งก่อนคนอื่นแล้วก็จะมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูงอันนี้เข้าใจว่าหลายๆคนที่ชมรายการและเป็นนักช็อปตัวยงน่าจะมีความทราบเป็นอย่างดีนะครับว่าการใช้ช่องทางไหนในการติดต่อกับแพลตฟอร์มต่างๆจะได้ซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกแล้วการช้อปปิ้งออนไลน์มันก็กลายเป็นวิสัยที่คุ้นชินของคนที่เป็นคนนักช็อปตัวยงนะครับจะซื้อสินค้าค่อนข้างบ่อยครั้งแล้วก็กระจายซื้อสินค้าในหลากหลายประเภทโดยเฉลี่ยแล้วว่ากันว่าการจับจ่ายซื้อสินค้าเนี่ยของกลุ่มนี้จะมากกว่านักช็อปตามปกติที่เป็นนักช็อปออนไลน์สูงกว่าถึง2เท่าตัวทีเดียวครับไปดูสถิติจากทางกรุงไทยคอมพาสกันบ้างนะคะว่าคนไทยคุ้นเคยกับการช้อปปิ้งออนไลน์มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าไปดูในปี 2562เป็นจังหวะช่วงก่อนโควิดเล็กน้อยคุณผู้ชมตอนนั้นคนไทยช้อปปิ้งออนไลน์ 30.7 ล้านคนนะคะค่าใช้จ่ายต่อคนเนี่ยในการช้อปปิ้งออนไลน์อยู่ที่ 2,970 บาทขยับมาในปีนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น หลัก10ล้านคนเลยนะคะเป็น 41.5 ล้านคนแล้วก็ช็อปเพิ่มมากขึ้นด้วยต่อหัวเนี่ยประมาณ 8,840 บาทนะคะส่วนตลาดอีคอมเมิร์ซเนี่ยถ้าไปดูคุณผู้ชมมันก็โตต่อเนื่องในแง่ของมูลค่าปี 2565 นะคะ 620,000 ล้านบาทเติบโตต่อเนื่องคาดการณ์กันว่าปีนี้ไปจนถึงปีหน้าน่าจะไปแตะ 634,000 ถึง 694,000 ล้านบาทหรือว่าเติบโตโดยเฉลี่ยต่อปีประมาณ106%ค่ะมาดูต่อเนื่องกันคุณผู้ชมครับว่าซื้อสินค้าเยอะแบบนี้และวิธีการชำระเงินวิธีการจ่ายเงินวิธีการไหนที่ดูจะเป็นที่นิยมมากที่สุดเพราะว่าการช็อปออนไลน์การจ่ายเงินก็พัฒนาตามไปด้วยนะครับก็จะมีแบ่งแยกออกเป็นสัดส่วนหลายวิธีการอย่างเช่นแบงก์ทรานสเฟอร์คือการโอนเงินผ่านแบงก์การใช้บัตรเครดิตการใช้บัตรเดบิตหรือว่า e-wallet3 วิธีนี้คือ3รูปแบบการชำระเงินหลักๆที่ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเขานิยมใช้งานส่วนตัวที่เป็น Cash on Delivery (COD) นะครับมีสัญญาณว่าผู้บริโภคใช้ลดลงเรื่อยๆในช่วง5ปีที่ผ่านมาปัจจุบันนี้วิธีการที่เป็น Bank Transfer เนี่ยจะเป็นวิธีการที่ผู้บริโภคนิยมสูงที่สุดนะครับคิดเป็นสัดส่วนประมาณ32%ของมูลค่าตลาด e-commerce ทั้งหมดรองลงมาก็จะเป็นการใช้บัตรเดบิตบัตรเครดิต e-wallet สัดส่วนก็จะอยู่ประมาณสัก22%ครับ COD หรือว่า Cash on Delivery เนี่ยจะจ่ายอยู่ประมาณสัก17%มีสัดส่วนที่ย่อลงมา5%จากปี2562ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการใช้การแบงก์ทรานสเฟอร์หรือใช้ e-wallet ก็ตามทีนั้นมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในช่วง5ปีหลังสุดนะครับอันนี้คือการจ่ายเงินผ่านออนไลน์ถามคุณผู้ชมว่าชอบช้อปปิ้งอะไรผ่านออนไลน์มากที่สุดพี่เจี๋ยช้อปอะไรคะเวลาช้อปออนไลน์สารภาพว่าซื้อแต่เม็ดกาแฟครับแล้วก็สตั๊ดใช่ไหมคะรองเท้าสตั๊ดด้วย อันนี้พาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยว่าหมวดสินค้าที่ลูกค้าผ่านซื้อผ่านออนไลน์หรือว่าอีคอมเมิร์ซมากที่สุดนะคะมี3อันดับแรกคืออะไรกันบ้างอันดับแรกนะคะก็คือ Personal แล้วก็ Household Care พวกสินค้ากลุ่ม Beauty กลุ่มสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็น Hair Care ดูแลเส้นผมเครื่องสำอางวิตามินอาหารเสริมผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดบ้านนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 36,000 ล้านบาทมาแต่อยู่ที่ 139,000 ล้านบาทแล้วก็ Market Share ในสัดส่วนสินค้ากลุ่มนี้ก็เพิ่มขึ้นด้วยจาก17%เพิ่มเป็น22%นะคะส่วนกลุ่ม Beverage หรือว่าเครื่องดื่มก็ขายดีเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะอันนี้คือเปรียบเทียบจากปี2512ขยับมาปี2565จากปี2512เนี่ยขายได้อยู่ที่ประมาณ 22,000 กว่าล้านบาทนะคะขยับเพิ่มขึ้นมาเป็น 126,000 กว่าล้านบาทในปี2565 ถึง 2566 ส่วนกลุ่มฟู้ดนะคะมียอดขายเพิ่มขึ้นเหมือนกันจาก 11,500 กว่าล้านบาทในปี62น่าจะขยับขึ้นมาในปีนี้นะคะอยู่ที่ 55,000 กว่าล้านบาทแล้วก็ Market Share เพิ่มขึ้นจาก106%มาเป็น109%ด้วยค่ะจะเห็นว่าในช่วงโควิด -19 ที่มีการระบาดนะครับเป็นช่วงเวลาสำคัญเป็นจุดเปลี่ยนก็ได้ครับที่ทำให้ผู้บริโภคเริ่มใครที่ไม่เคยช้อปปิ้งออนไลน์มาก่อนในช่วงโควิด -19 ไม่สามารถจะออกไปไหนมาไหนได้การช้อปปิ้งออนไลน์เป็นทั้งการคลายเครียดเป็นทั้งวิธีการในการที่จะได้มาซึ่งสินค้าเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยใช้ช่องทางออนไลน์มาก่อนก็ทดลองใช้3ปีที่ผ่านมาความคุ้นเคยในการซื้อของผ่านทางออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์มันกลายเป็นวิถีปกติไปแล้วของคนในปัจจุบันเวลาจะช้อปปิ้งครับพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปเริ่มหาช่องทางใหม่ๆเริ่มพยายามมองหาแล้วว่าช่องทางการซื้อสินค้าแบบไหนที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุดอาจจะไม่ได้หมายความเป็นออฟไลน์ที่ต้องเดินทางไปห้างไปจับซื้อสินค้าจริงๆออนไลน์อาจจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดก็ได้และแน่นอนพอมันตามมาด้วยความคาดหวังมากขึ้นตามไปด้วยเหมือนกันครับมีผลสำรวจข้อมูลจาก Wunderman Thompson ที่เขาสำรวจผู้ที่ตอบแบบสอบถามประมาณ 1,000 คนครับแบ่งตามช่วงอายุมีทั้งที่เป็นBaby Boomer Gen X Gen Y Gen Z แบ่งเป็นเพศชายกับเพศหญิงเกือบจะครึ่งเลยนะครับอายุระหว่าง 16-55 ปีอยู่ในกรุงเทพที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเนี่ย60%แล้วก็ต่างจังหวัดประมาณ40%เขาต้องการจะรู้ครับว่าศักยภาพหรือภาพของการช้อปปิ้งออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมา2ปีมันเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนอย่างไรบ้างครับผลสำรวจพบว่าในปีที่แล้วนะคะคนที่ช้อปปิ้งออฟไลน์แทบจะเป็นศูนย์ขณะที่92%เนี่ยเขาไปช้อปออนไลน์กันหมดแล้วและที่น่าสนใจก็คือมีนักช้อปถึง90%ที่มีสัดส่วนการช้อปออนไลน์ถึง40%แล้วก็มีนักช้อป9%ที่สัดส่วนการช้อปปิ้งออนไลน์คิดเป็น90%ซึ่งเติบโตขึ้น300%นะคะก็จะเห็นได้ว่าการช้อปออนไลน์ในปีที่ผ่านมาปีที่ แล้วกลายเป็นเรื่องปกติแล้วก็ในปีนี้การช้อปปิ้งออนไลน์ก็น่าจะเริ่มอิ่มตัวบ้างแล้วพอไปเทียบประสบการณ์การช้อปปิ้งออนไลน์กับออฟไลน์มันแตกต่างกันยังไงกันบ้างเราก็จะพบนะคะว่าผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าการช้อปปิ้งออนไลน์ดีกว่าในหลายๆมิติเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ความสนุกแล้วก็วาไรตี้ของช่องทางนะคะเพราะว่าช่องทางออนไลน์มีหลายช่องทางส่วนออฟไลน์จุดดีแล้วก็จุดแข็งของเขาก็คือสามารถที่จะหยิบจับของได้แล้วก็สามารถที่จะลองได้ค่ะทีนี้พอวิธีการช้อปปิ้งออนไลน์มันกลายเป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่ทำไปแล้วถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่เคยทำก็ตามทีนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะครับก็คือว่าการช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่บน e-marketplace ใหญ่ๆที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็น Shopee หรือ Lazada หรือแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งหรือโซเชียลมีเดียหรือจะเป็นโซเชียลของผู้บรรดาแบรนด์สโตร์ต่างๆเท่านั้นนะครับเพราะข้อมูลออกมาชัดเจนว่าไม่มีแพลตฟอร์มไหนเลยที่สามารถครองสัดส่วนตลาดได้เกินกว่า20%ของยอดการช้อปปิ้งทั้งหมดที่สำคัญ e-marketplace เหล่านี้นะครับมีทิศทางที่ลดลงด้วยซ้ำไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นแพลตฟอร์มที่มีขนาดใหญ่ๆแต่เราจะเริ่มไปเห็นการเติบโตของแพลตฟอร์ม Marketplace อื่นๆยกตัวอย่างเช่น 7-Eleven ออนไลน์อันนี้เติบโตขึ้นโซเชียลมีเดียเองก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญมากนะครับในเรื่องของการช้อปปิ้งออนไลน์จำนวนผู้ซื้อของบนโซเชียลมีเดียเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก62%เป็น80%ส่วนวิธีการไลฟ์ช้อปปิ้งของแพลตฟอร์มต่างๆก็ยังเป็นกลยุทธ์หลักในการที่จะสามารถสร้างยอดขายได้สูงถึง73%อันนี้เห็นชัดเจนที่จีนการไลฟ์ขายสินค้าของเขายังคงได้รับความนิยมสูงสุดถึงขนาดมีการเปิดโรงเรียนเปิดหลักสูตรการสอนวิธีการไลฟ์ขายของเหมือนที่เราเคยนำเสนอในรายการมาแล้วนะครับแต่ใครจะขายของออนไลน์ก็จะต้องปรับตัวกันหน่อยนะคะเพราะว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเขาก็เปลี่ยนไวเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชม Facebook เนี่ยขายของออนไลน์ฮอตมากๆเลยนะคะสัดส่วนเนี่ย161%แต่ว่าได้รับความนิยมลดลงนะคะเหลือแค่38%เท่านั้นในขณะที่ TikTok ตอนนี้มาแรงมากก็เพิ่มขึ้นจาก8.1%นะคะมาไต่อยู่ที่29.8%แล้วก็ยังมีอีกเทรนด์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือนักช้อปปิ้งออนไลน์ตอนนี้เขาดูแพลตฟอร์มต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นแล้วหรือหลายคนอาจจะเคยช็อปมาบ้างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง eBay Aliexpress รวมไปถึงแบรนด์ Official Website ก็ตรงนี้ทำให้ผู้ประกอบการที่ขายของออนไลน์ก็อาจจะต้องศึกษาให้ดีค่ะคอนเทนต์หนึ่งซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของคนได้มากก็คือคอนเทนต์บันเทิงแต่เอาจริงๆแล้วในอีกมุมหนึ่งมีการวิเคราะห์กันว่าความสามารถในการดึงดูดนักช้อปปิ้งให้มาดูคอนเทนต์บันเทิงเนี่ยมีก็จริงอยู่ครับแต่ความสามารถในการที่จะปิดการขายของคอนเทนต์บันเทิงไม่ได้สูงมากแล้วขายของถ้าปิดการขายไม่ได้มันก็แทบจะไม่มีผลคอนเทนต์แบบไหนที่คนชอบมากที่สุดแล้วสามารถที่จะทำให้เขาเกิดการซื้อกันได้มากที่สุดตามข้อมูลบอกว่าเป็นคอนเทนต์ที่ข้อมูลต้องชัดเข้าใจง่ายต้องครบถ้วนทั้งหมดมันกลายเป็นเหตุผลว่าทำไมแบรนด์เว็บไซต์กลายเป็นช่องทางที่เติบโตขึ้นมากในปีนี้นะครับและอีกด้านหนึ่งข้อมูลเขาบอกว่านอกจากตัวข้อมูลที่ต้องครบถ้วนเข้าใจง่ายแล้วสินค้านอกจากของดีราคาต้องดีด้วยนะครับแล้วก็การจัดส่งฟรีนี่คือเหตุผลสำคัญที่ชี้เป็นชี้ตายถ้าของ2ชิ้นราคาใกล้เคียงกันบน2แพลตฟอร์มไหนจัดส่งฟรีถึงแม้ว่าค่าส่งมันจะ 20-30 บาทมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคมากกว่าคุณผู้ชมว่าจริงไหมครับถ้าช้อปปิ้งออนไลน์อยู่น่าจะเข้าใจเป็นอย่างดีอีกข้อมูลหนึ่งเขาบอกว่าแบบนี้ KOL Key Opinion Leadersหรือกลุ่มคนที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจโน้มน้าวหรือจะเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้ยังคงเป็นคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการกระตุ้นการซื้อนะครับคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง28%และก็ตามมาด้วยครอบครัวนี่เองคนใกล้เคียง17%ส่วนพลังของสตรีมเมอร์ที่จะมีอิทธิพลต่อการซื้อลดลงเยอะครับจาก17%เหลือแค่4%เท่านั้นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผู้คนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้นเวลาต้องไปทำงานมากกว่าจะมาสนใจถ้าอยู่บ้าน work from home อาจจะมีเวลาดูสตรีมเมอร์แต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับแล้วก็นักช็อปออนไลน์เขาก็ดูเหมือนว่าจะคุ้นเคยกับการช้อปปิ้งเพิ่มมากขึ้นนะคะความคาดหวังก็เลยเพิ่มมากขึ้นด้วยเมื่อสักครู่นี้พี่เจบอกว่าคุณภาพก็ต้องดีส่งก็ต้องฟรีนะคะแค่นั้นยังไม่พอคุณผู้ชมต้องเร็วด้วยเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้เขาใจร้อนเขาคลิกช้อปปิ้งจ่ายตังปุ๊บเนี่ยเขาคาดหวังเลยนะคุณผู้ชมว่าเขาอยากจะให้ถึงบ้านถึงมือเขาเร็วๆ42%เขาคาดหวังว่าจะได้รับสินค้าภายใน 2-3 วันนะคะบางส่วน30%เขาบอกว่าขอภายใน12 ชั่วโมงเลยส่วน30%ของ Gen Z นะคะคาดหวังว่าจะส่งภายใน1 ชั่วโมงโอ้โหคนทำธุรกิจออนไลน์เดี๋ยวนี้ก็จะต้องว่องไวมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกเทรนด์หนึ่งหรือว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคตอนนี้ที่น่าสนใจมากๆก็คือนอกจากที่เขาจะช้อปปิ้งออนไลน์เพื่อที่จะเอาของจำเป็นของกินของใช้แล้วก็สำคัญกับชีวิตของเขาแล้วเนี่ย มันยังมีคำว่า retail therapy ด้วยนะคะก็คือช็อปเพื่อความสนุกสนานเพื่อเอามันหรือว่าเพื่อบำบัดตัวเองบางทีเครียดๆเนี่ยก็อาจจะมีการช้อปปิ้งเทอราปีหรือว่ารีเทลเทอราปีดังนั้นเนี่ยเหล่าแบรนด์ต่างๆก็อาจจะต้องศึกษากันหน่อยว่าจะทำยังไงให้ลูกค้าเนี่ยช็อปแล้วรู้สึกสนุกด้วยค่ะนี่คือภาพรวมที่นำเสนอกันในช่วงแรกนะครับเราพักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาเราจะพาไปดูเรื่องของการใช้ข้อมูล Data ต่างๆเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าคนไทยสามารถรู้ข้อมูลได้และก็เดาได้ว่าควรจะทำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตัวเองตอบสนองความต้องการผู้บริโภคอย่างไรรวมไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างบรรดาพวกอินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริงในการกระตุ้นการขายสักครู่กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับการค้าขายออนไลน์ในยุคปัจจุบันแน่นอนว่ากลุ่มลูกค้าก็ต้องแย่งกันในขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งซึ่งมีผลแล้วก็มีความสำคัญมากๆกับการทำสินค้าออนไลน์ก็คือเรื่องของข้อมูล Data เพื่อที่จะเอามาดูว่าพฤติกรรมที่เป็นกลุ่มผู้บริโภคของผู้ค้าแต่ละรายครับมีพฤติกรรมอย่างไรชอบซื้อสินค้าแบบไหนจะได้เอามาปรับแล้วก็ทำให้สินค้าหรือบริการของตัวเองตรงใจกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้นเพราะว่ากันว่าพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงจากอดีตค่อนข้างเยอะและเปลี่ยนแปลงเร็วต่อจากนี้ไปก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันครับนี่จะเป็นประเด็นสำคัญที่น่าสนใจเป็นอย่างมากก่อนหน้านี้ไม่นานมีบริษัทที่ชื่อไวซ์ไซส์ประเทศไทยจำกัดนะครับเขาสนับสนุนธุรกิจที่เป็นบรรดา SME ขนาดกลางขนาดเล็กซึ่งแน่นอนเราทราบเป็นอย่างดีว่า SME คือกลไกสำคัญมากในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไวซ์ไซส์ประเทศไทยเขาจับมือกับทางสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ DEPA นะครับแล้วก็แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า e-Intelligence e-commerce น้องใหม่เลยนี่กำลังจะมาเป็นบริการให้กับบรรดาผู้ประกอบการ SME ของไทยเป็นแพลตฟอร์มแต่ไม่ใช่แพลตฟอร์มที่ทำการซื้อขายสินค้านะครับเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ SME ของไทยในการที่จะเข้าถึงและจะได้รู้ว่าผู้ประกอบการควรจะต้องทำสินค้าให้เหมาะกับผู้บริโภคอย่างไรผู้บริหารก็คือคุณธนาวัฒน์มาลาบุกผาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าเป็นที่ปรึกษาเป็นนายกกิติมาศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทยด้วยมองแบบนี้ครับว่าตลาดช้อปปิ้งออนไลน์อีคอมเมิร์ซโซเชียลมีเดียตอนนี้มันเริ่มวิ่งเข้ามาหากันครับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ชอบซื้อสินค้าออนไลน์มีการคาดการณ์แบบนี้ว่าตัวเลขตลาดอีคอมเมิร์ซจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ 1.6 ล้านบาทภายในปี 2570จากที่ปี 2563 อยู่ประมาณ 9.32 แสนล้านบาทหรือถ้าคิดเป็นอัตราการเติบโตก็ประมาณสัก14%นะครับทีนี้พอตลาดมันใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะคะการทำธุรกรรมต่างๆการช้อปปิ้งออนไลน์มันก็ไปกองอยู่กับแพลตฟอร์มต่างประเทศซะส่วนใหญ่นะคะถ้าไปดูสัดส่วนเนี่ยมีการช้อปปิ้งออนไลน์อยู่ที่51%ใน e-marketplace ส่วน social commerce นะคะก็จะอยู่ที่22%ก็จะเป็นพวก Facebook Instagram TikTok LINE ต่างๆส่วนค้าปลีกนะคะอันนี้อยู่สัดส่วน4%อย่างเช่นCentral Big C Home Pro วัดสารอะไรต่างๆที่เขามีแพลตฟอร์มของตัวเองส่วนที่เหลือก็จะเป็นช่องทางอื่นๆอย่างที่บอกไปว่าส่วนใหญ่ข้อมูลของลูกค้าต่างๆเนี่ยก็จะไปกองอยู่กับต่างๆเหล่านี้ของต่างประเทศนะคะซึ่ง Big Data มันก็สำคัญทางสมาคมก็เลยผลักดันอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยออกนโยบายที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำข้อมูลในการทำธุรกรรมเพื่อที่จะสามารถรวบรวม Data ข้อมูลต่างๆของลูกค้าเนี่ยได้เพื่อที่จะเสริมสร้างพลังในการส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยขายเรื่องของออนไลน์ได้ดีมากขึ้นนะคะซึ่งทางไวซ่าก็เลยร่วมมือกับภาครัฐก็คือทั้งเดป้าแล้วก็ไวซ์ไรท์ปั้นแพลตฟอร์มหนึ่งขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์สัญชาติไทยแท้ๆเลยที่ชื่อว่า e-Intelligence นะคะเพื่อที่จะทำภารกิจนี้แหละในการเข้าถึงข้อมูลการช้อปปิ้งของคนไทยในการที่หาอินไซต์ตลาดวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้กับร้านค้าเพื่อที่จะให้มีมาตรฐานเปรียบเทียบกับคู่แข่งได้ค่ะตัวแพลตฟอร์ม e-Intelligence ทำขึ้นมาเพื่อจะให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เขาใช้งานนะครับปัจจุบันนี้มีสินค้าอยู่ประมาณสัก 170,000 รายการจากสินค้าประมาณสัก30 กว่าหมวดหมู่นะครับผู้ขายประมาณ 54,000 กว่ารายตั้งเป้าว่าจะขยับไปเป็น 5 ล้านรายในอนาคตนะครับและหลังจากที่เปิดตัวแพลตฟอร์มนี้ไปแล้วปรากฏว่าคนไทยซึ่งเราขึ้นชื่อเป็นขาช็อปออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็ ชิมลาง e-Intelligence ปรากฏว่ามีสินค้าขายดีหลายรายการด้วยกันครับอย่างเช่นหน้ากากอนามัยขายมากถึง 13.8 ล้านชิ้นซิมการ์ดโทรศัพท์โกยเงินไปได้ถึง 338.6 ล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกกลยุทธ์หนึ่งของผู้ประกอบการขายของออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนอกจากจะมีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองแล้วนะคะก็คือการสร้างอินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริงหรือว่า virtual influencer คืออะไรคือตัวละครสมมุติที่ถูกออกแบบโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกปกติแล้วเราจะจ้างพรีเซนเตอร์ซึ่งเป็นตัวคนจริงๆแต่ว่าตอนนี้เราใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบเลยนะคะอยากจะได้รูปร่างหน้าตาสีผิวทรงผมบุคลิกอะไรต่างๆเป็นยังไงก็สามารถที่จะใช้ virtual influencer ได้แล้วก็ไปลงใน YouTube Twitter Instagram ทำให้ล่าสุดทางสำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.กระทรวงพาณิชย์เขาก็เลยศึกษาข้อมูลแล้วก็พบแบบนี้นะคะว่าแนวโน้มการใช้ virtual influencer เนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้นก็เห็นว่าผู้ประกอบการเริ่มที่จะเอา virtual influencer มาใช้เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งอินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริงมันก็มีข้อดีหลายอย่างก็คือสามารถที่จะกำหนดคาแรคเตอร์ตัวละครสมมุติได้รูปร่างหน้าตาลักษณะนิสัยการแสดงออกไลฟ์สไตล์แล้วก็เข้าถึงกลุ่มลูกค้าบนโลกออนไลน์ได้ง่ายด้วยแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์สินค้าบริการได้ตรงจุดนะคะและที่สำคัญก็คือไม่มีข้อจำกัดด้านอายุสุขภาพหรือเวลาและไม่มีชื่อเสียงเสียหายจากพฤติกรรมในอดีตที่อันเนี้ยอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสินค้าค่ะมีข้อมูลในปี 2564 จาก Business Watch บอกแบบนี้ครับว่าตลาดอินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลกมูลค่าอยู่ประมาณสัก 13.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับและคาดว่าจะขยับสูงขึ้นไปอีกน่าจะไปถึง 109.37 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2571 นะครับแล้วตลาดอินฟลูเอนเซอร์ก็เติบโตเร็วมากนะครับจากหลากหลายเหตุผลทั้งเรื่องของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตการเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับแล้วการระบาดของโควิด -19 ก็ทำให้คนเข้าสู่โลกออนไลน์มากขึ้นไปกว่าเดิมด้วยมีการสำรวจของ Influencer Marketing Factory เขารวบรวมความเห็นของชาวอเมริกันพันกว่าคนนะครับปรากฏว่า58%นะครับของคนที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยติดตาม Account ของ Influencer เสมือนจริงอย่างน้อย1 Account 35%บอกว่าซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่โปรโมทโดยอินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริงน่าสนใจนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยมีการสร้างอินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริงมาแล้วทั่วโลกประเทศไทยก็มีเหมือนกันแต่ถ้าเป็นยุคบุกเบิกรุ่นแรกๆเลยเนี่ยจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ลูกครึ่งบราซิลอเมริกันตอนนั้นอายุประมาณ19นะครับเป็นการสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2559 มีเพลงเป็นของตัวเองด้วยแล้วก็มีการร่วมงานกับแบรนด์ดังๆค่อนข้างเยอะมากค่ะวินคลายจีวองชี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวอย่างก็เป็นแฟชั่นนิสต้าอายุ19จากเยอรมนีมีการร่วมงานกับนิตยสารแฟชั่นชื่อดังดีออร์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็มีงานสารคดีของ Netflix นะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมบันเทิงอย่างเกาหลีใต้ที่ถือว่าเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมบันเทิงเขาก็เปิดตัวอินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริงไปแล้วอย่างเช่นวงเมฟวงเพลฟแล้วก็วง Eternityดังนั้นการทำตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการที่อยากจะเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายมากขึ้นนะคะปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีบทบาทในการทำธุรกิจสูงมากแต่ว่ามันมีข้อหนึ่งที่จะต้องระวังข้อดีเขาก็มีเยอะแต่ว่าก็มีข้อที่จะต้องระวังเหมือนกันว่าถ้าผู้ประกอบการท่านไหนอยากจะสร้างอินฟลูเอนเซอร์เสมือนจริงแต่ว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นเครื่องสำอางสกินแคร์พวกบำรุงผิวหรือว่าอาหารเสริมเนี่ยก็อาจจะต้องระวังหน่อยเพราะว่าความน่าเชื่อถืออาจจะไม่แม่นยำเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาถือว่าเขาไม่ใช่คนจริงๆเขาเป็นตัวละครสมมุติดังนั้นก็อาจจะต้องใช้คนจริงๆในกรณีแบบนี้ค่ะทีนี้การใช้เงินเพื่อการกระตุ้นหรือว่าทำการตลาดเนี่ยทุกอย่างใช้เงินหมดนะครับสิ่งสำคัญก็คือต้องวัดผลได้ว่าเวลาใช้เงินไปแล้วคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่อย่างไรบ้างมีผลสำรวจของนิวเซนนะครับเป็นผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคคนไทยในการเสพสื่อแล้วก็มีการอัปเดตด้วยว่าแนวโน้มหรือเทรนด์แบบไหนที่นักการตลาดเจ้าของธุรกิจควรจะต้องรู้ว่าผู้บริโภคเราเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนอย่างไรแล้วก็แน่นอนครับเรื่องของการวัดค่าประสิทธิภาพว่ามันได้ผลอย่างไรบ้างในยุคที่สื่อมันกระจายตัวมากขึ้นไปกว่าเดิมมีสื่อหลากหลายประเภทมากๆนะครับ3เรื่องที่สามารถที่จะปลดล็อกอินไซต์ข้อมูลต่างๆได้คือกระแสของสื่อซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากการใช้เม็ดเงินโฆษณาในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจอาจจะไม่ฟื้นตัวสักเท่าไหร่แล้วก็การวัดผลว่าการใช้สื่อของแบรนด์แต่ละแบรนด์มันคุ้มกับเม็ดเงินที่จ่ายไปหรือไม่นะครับมาดูประเด็นแรกกันก่อนประเด็นแรกคือเรื่องความเคลื่อนไหวของสื่อที่ไม่หยุดนิ่งเลยนะครับจากการสรุปพฤติกรรมของคนไทยในการเสพสื่อทีวีกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็น2สื่อหลักๆที่คนไทยใช้มากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนประมาณ85%นะครับสำหรับทีวี 89% เป็นสำหรับอินเทอร์เน็ตนะครับ5 ปีที่ผ่านมาในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยก็ทำให้คนไทยใช้สื่ออินเทอร์เน็ต แซงหน้าทีวีไปเรียบร้อยแล้วนะครับกลับกันก็คือว่าทีวีเนี่ยหดตัวด้วยซ้ำไปหดตัวลงมาถึง114ผมเชื่อว่าถามตัวเองคุณผู้ชมถามตัวเองก็คงจะเป็นลักษณะเดียวกันเหมือนกันนะครับใช่นะคะมีสถิติย้อนไปตั้งแต่ปี2562อัตราการเสพสื่อของคนไทยนะคะก็โดยเฉลี่ยอยู่ที่12ชั่วโมงต่อวันพอเทียบกับปีนี้เฉพาะไตรมาสที่1นะคะอยู่ที่12ชั่วโมง12นาทีต่อวันพอแยกตามประเภทสื่อปีนี้คนไทยเทเวลาให้กับอินเทอร์เน็ตสูงที่สุดเลยนะคะก็คือ4ชั่วโมงต่อวันถ้าเทียบกับปี62เนี่ยตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงนิดๆเท่านั้นส่วนทีวีปกติเนี่ยปีนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมง36นาทีต่อวันจากปี2562อยู่ที่3ชั่วโมง24นาทีต่อวันส่วนทีวีออนไลน์นะคะ2ชั่วโมง12นาทีต่อวันจากปี62อยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมง50นาทีสำหรับวิทยุนะคะในปี2562ก็มีการเสพอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมง12นาทีนะคะแล้วก็ในปี2566ปีนี้มันลดลงมาคุณผู้ชมเหลือแค่1ชั่วโมง42นาทีส่วนการรีวิวบนออนไลน์นะคะในปี2562อยู่ที่42นาทีแล้วก็ปีนี้เพิ่มขึ้นมานะคะอยู่ที่54นาทีส่วนข่าวออนไลน์นะคะคนไทยก็มีการเสพเพิ่มมากขึ้นจากปี2512ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ปีนี้นะคะเพิ่มขึ้นมาเป็น48นาทีค่ะมาดูต่อกันว่าแล้วถ้าหากว่าเป็นคนแต่ละยุคแต่ละเจเนอเรชันเสพสื่อเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเริ่มกันจากคนที่เป็น Gen Z นะครับจะใช้งานอินเทอร์เน็ตประมาณ5ชั่วโมงกว่าๆ5ชั่วโมง16นาทีต่อวันทีวีจะอยู่แค่ประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆต่อวันเท่านั้นนะครับถ้าเป็น Gen Y ใช้งานอินเทอร์เน็ตประมาณ4ชั่วโมง37นาทีต่อวันทีวี2ชั่วโมงนิดๆนะครับ Gen X ใช้งานอินเทอร์เน็ตน้อยลงมาอีกครับประมาณ3ชั่วโมง46นาทีต่อวันทีวีจะอยู่ประมาณ2ชั่วโมง14นาทีต่อวันครับและก็ Baby Boomer นะครับจะใช้งานอินเทอร์เน็ตน้อยที่สุดนะครับในกลุ่มนี้คือประมาณ2ชั่วโมง32นาทีแล้วก็ทีวีจะเยอะที่สุดนะครับประมาณ2ชั่วโมง35นาทีต่อวันครับตอนนี้คนไทยก็มีอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอะไรเพิ่มมากขึ้นนะคะที่ทำให้คนใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดว่าเทียบกับปี2512กับปี2565ก็จะเห็นว่ามันอัตราส่วนการใช้เพิ่มมากขึ้นอย่างสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้น19%แท็บเล็ตโตเพิ่มขึ้น 586% สมาร์ททีวีเพิ่มขึ้น73%แล้วก็การมีอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะคะสามารถเชื่อมต่อได้หลากหลายรูปแบบการเสพออนไลน์คอนเทนต์อะไรต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างเช่นเสพข่าวออนไลน์58%วิดีโอออนดีมานด์หรือว่าสตรีมมิ่งนะคะ56%ฟังเพลงสตรีมมิ่ง56%แล้วก็แอปพลิเคชันของค่ายทีวีดิจิทัลเว็บไซต์ทีวีดิจิทัลต่างๆเนี่ย34%และที่น่าสนใจก็คือช่วงนาทีทองหรือว่าไพร์มไทม์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยโดยปกติแล้วทีวีในวันธรรมดาหรือวันหยุดก็จะมีช่วงไพร์มไทม์อยู่ที่ประมาณ18:00 น.ถึง22:00 น.แต่ว่าออนไลน์เนี่ยจะแตกต่างกันไปเพราะว่าไม่มีช่วงไพร์มไทม์แต่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คนดูสะดวกนั่นเองค่ะเรามาดูกันบ้างว่าในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจทั้งโลกดูยังไม่ค่อยสดใสแบบนี้นะครับการใช้เม็ดเงินในการโฆษณาปรากฏว่ายังคงเติบโตได้ดีทีเดียวนะครับมาดูกันว่าการใช้เม็ดเงินโฆษณาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเติบโตได้เนี่ยเขาบอกว่า 56% เป็นการเพิ่มในงบของปี 2566 แต่แน่นอนครับส่วนใหญ่เงินจะไปลงอยู่ในสื่อที่เป็นสื่ออินเทอร์เน็ตมากขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียดิสเพลย์หรือจะเป็น OTT หรือว่าวิดีโอออนไลน์นะครับปี65ถ้าย้อนกลับไปนิดนึงจะพบแบบนี้ว่าภูมิภาคเอเชียมีสื่อที่สามารถดีกลับมารีบาวกลับมาโตได้แรงคือดิจิตอลครับโกยงบไปได้ถึงสูงขึ้นถึง64%จากภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาที่ขยายตัวประมาณ12%กลับมาดูที่ประเทศไทยกันบ้าง5เดือนแรกของปีนี้ครับมกราคมถึงพฤษภาคมอุตสาหกรรมเม็ดเงินโฆษณาเงินสะพัดนะครับประมาณ 46,111 ล้านบาทหดตัวลงมานิดนึงครับประมาณ3%ทีวีเนี่ยใช้เม็ดเงินได้เม็ดเงินไปประมาณ 24,400 กว่าล้านบาทก็ถือว่าเยอะนะครับเกินครึ่งวิทยุได้ไป 1,434 ล้านบาทสิ่งพิมพ์ประมาณ 1,114 ล้านบาทถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจะพบว่าหดตัวครับในขณะที่ถ้าไปดูอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้เม็ดเงินโฆษณาไป 11,450 ล้านบาทจริงอยู่ว่าสัดส่วนถ้าเทียบอาจจะไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับทีวีแต่อัตราการเติบโตของเขาเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับประมาณ6%สื่อโฆษณานอกบ้านก็มูลค่าประมาณ 7,700 กว่าล้านบาทก็เติบโตถึง21% ทีเดียวนะครับมาลงไปในรายละเอียดว่าผลของการใช้เงินโฆษณากันบ้างน่าสนใจนะครับ5กลุ่มสินค้าสายเปย์คือเป็นสินค้าที่ใช้เงินในการทุ่มลงไปเพื่อการโฆษณาเยอะๆ 1ครับเสื้อผ้านะครับเครื่องประดับอัดงบเพิ่มขึ้นมาถึง43%สินค้าเครื่องใช้ส่วนบุคคลเครื่องสำอางน่าจะเจาะกลุ่มไปที่คุณผู้หญิงซะเยอะเพิ่มขึ้นมา 2% การเงินเพิ่มขึ้นมา105%นะครับสินค้าการเกษตรเพิ่มขึ้นมา22%แล้วก็ท่องเที่ยวเพิ่มมา8%ครับมีบางประเภทสินค้าเหมือนกันที่เขาหันงบโฆษณานะคะหรือว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยลดลง5อันดับแรกอย่างเช่นอาหารและเครื่องดื่มลดลง16%ยานยนต์ลดลง53%รัฐบาลลดลง50%ค้าปลีกแล้วก็ร้านอาหารนะคะลดลง9%สินค้าเครื่องใช้ส่วนบุคคลลดลง23%แน่นอนประเทศไทยก็ผ่านมาหลายวิกฤตแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจเรื่องของวิกฤตทางการเมืองโควิด -19 ก็ทำให้นักการตลาดหรือว่าคนที่จะต้องใช้งบโฆษณาเนี่ยเขามีการหั่นงบเพื่อที่จะประหยัดงบตรงนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยในบรรยากาศแบบนี้นะคะก็อาจจะต้องมีการปรับตัวกันเยอะหน่อยใครที่อยู่ในแวดวงนี้ก็จะต้องศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าให้ดีๆด้วยค่ะหลังจากคุยกันทั้งเรื่องของการโฆษณาผ่านทางอินเทอร์เน็ตบ้างนะครับการทำธุรกิจกันบ้างช่วงหน้ากลับมาจะพูดคุยกันเรื่องใกล้ตัวพวกเรากันมากครับเรื่องของตลาดสดซึ่งก็มีการปรับตัวไปช่วงก่อนหน้านี้ปรับตัวไปเป็นออนไลน์เหมือนกันกลับมาช่วงหน้าผมพาไปพูดคุยกับผู้บริหารของตลาดยิ่งเจริญกันครับดูว่าการปรับตัวของตลาดสดปัจจุบันนี้เสียงตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปแค่ไหนอย่างไรบ้างสักครู่เรากลับมาคุยกันนะครับกลับมาช่วงนี้พาไปพูดคุยกับเรื่องของตลาดสดที่มีการปรับตัวเข้าสู่สถานการณ์ที่เป็นออนไลน์ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับเพราะว่าการปรับตัวยุคปัจจุบันนี้ไม่ใช่เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเดียวเท่านั้นบางตลาดอย่างข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้คือตลาดสดยิ่งเจริญตามข้อมูลที่ได้ก็คือว่าปรับตัวเข้าหาออนไลน์ก่อนหน้าจะเจอโควิด -19 ด้วยซ้ำไปนะครับรายละเอียดเราพูดคุยกันกับทางคุณอัครภพ จันทรศรีวงศ์ครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีบริษัทยิ่งเจริญ Freshmade จำกัดนะครับคุณอัครภพ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนถามถึงการปรับตัวของตลาดสดยิ่งเจริญเข้าสู่สถานการณ์ที่เป็นออนไลน์มากขึ้นไปกว่าเดิมเนี่ยเรียนถามว่าการปรับตัวของเราเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเหตุผลของการปรับตัวคือยังไงบ้างครับครับต้องบอกว่าเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคก่อนโควิดเลยครับเพราะว่าจริงๆเนี้ยเรามีแนวคิดนะครับที่ช่วยเหลือตัวแผงค้าครับว่าให้มีรายได้มากขึ้นนะครับเป็นปัจจัยหนึ่งเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเราเห็นเรื่องของการมาถึงของรถไฟฟ้าที่หน้าตลาดนะครับก็ในช่วงนั้นเนี่ยนะครับคนเดินตลาดน้อยลงแล้วเรามองว่าทำอย่างไรให้ตัวเขาอยู่ได้นะครับแข่งขันอยู่ได้รายได้มีมากขึ้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เรามองเห็นนะครับก็คือว่าเราไปดูเห็นตัวอย่างที่ประเทศจีนครับมีการครับมีการเรื่อง delivery สินค้าสดนะไปถึงที่พักอาศัยเลยนะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของที่ทางผู้บริหารแล้วก็ทางผู้ก่อตั้งทุกท่านนะครับมองเห็นว่าเราน่าจะเอารูปแบบนี้นะครับมาทำที่ตลาดเราบ้างครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทำตั้งแต่ยุคก่อนโควิดเลยครับทางเลือกในการที่จะช่วยแผงค้าตอนก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกไปทำออนไลน์เนี่ยมันมีทางเลือกมากกว่า1ทางนะครับคุณอัครภพตอนแรกจริงๆก็มีหลายไอเดียครับแต่ว่าต้องบอกว่ากระแสที่มันมาแรงจริงๆคือเป็นอีคอมเมิร์ซแหละแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปทำอีคอมเมิร์ซแบบไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าโดยมากของเราเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าประเภทสินค้าสดนะครับนั่นน่ะสิใช่ครับเราก็เลยมองว่าถ้าเราไปทำอีคอมเมิร์ซทั่วไปเนี่ยน่าเป็นไปไม่ได้นี่คือโจทย์แรกก่อนเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างคือการช่วยเหลืออื่นๆหรือว่าจะให้เขาดีขึ้นเนี่ยเราก็เห็นว่าก็ต้องของที่เขามีเขาถนัดนะครับออกมาขายก็เลยมองว่าก็หนีไม่พ้นไอเดียอื่นอาจจะเป็นอีคอมเมิร์ซได้ง่ายอะไรง่ายๆต่างๆแต่มันไม่ใช่มันไม่สามารถที่จะเอาอยู่ที่แพลตฟอร์มได้มันเป็นอะไรที่ต้องมีการจัดการการบริหารต่างๆครับก็เลยเป็นส่งสดขึ้นมาครับงั้นผมถามในแง่ของการบริหารจัดการว่าการขายของออนไลน์บนของตลาดสดตลาดยิ่งเจริญเนี่ยวิธีการเราทํำยังไงแล้วตัวตลาดสดยิ่งเจริญเข้าไปช่วยเหลือผู้ค้าตามแผงต่างๆด้วยวิธีไหนยังไงครับครับในช่วงแรกๆเนี่ยตอนที่เราเริ่มลงฟิลด์รีเสิร์ชกันนะครับเรามองว่าจริงๆก็ให้แต่ละร้านเนี่ยสามารถเอาสินค้าขึ้นมาขายได้เลยเนาะแต่ต้องนึกย้อนกลับไปเมื่อ5-6ปีที่แล้วจะเริ่มต้นกันนะครับมันไม่ง่ายขนาดนี้ใช่ใช่ครับเพราะวันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเดลิเวอรี่เพิ่งมาใหม่ๆแล้วเราโดนต่อต้านด้วยซ้ำเหมือนเขาไม่เข้าใจว่าเราทำอะไรทำแข่งขันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับหมายความว่าตัวแม่ค้าเองเขายังช่วงแรกเขาต่อต้านด้วยซ้ำไปถูกไหมครับคุณอัครภพมีม็อบเล็กๆเลยใช่ครับ เขาต่อต้านด้วยครับแล้วก็มองว่ามองไม่ออกว่าเราทำอะไรซึ่งสุดท้ายเนี่ยในช่วงแรกๆครับเราเองก็สรุปได้ว่าแต่ละร้านเองยังไม่พร้อมนะครับที่จะออกมาเองแต่ละร้านเองเนี่ยเขายังเรียกว่าหน้าแผลที่เราเจอก็เป็นแรงงานต่างประเทศนะครับแรงงานต่างดาวเข้าใจครับดูภาพออกเลยครับฉะนั้นตัวโปรเซสเราเนี่ยเราเลยเกิดทีมขึ้นมานะครับก็คือทีม Personal Shopper ครับเพื่อที่จะคอยคัดเลือกสินค้าแล้วก็ควบคุมสินค้าคุณภาพต่างๆเนี่ยแล้วก็บริการในการจัดส่งนะครับจนถึงตามกลุ่มลูกค้าที่เราเที่ยวมีครับหมายความว่าเราให้เป็นภาระหน้าที่ของพ่อค้าแม่ค้าให้น้อยที่สุดในช่วงแรกเพราะว่าเขายังไม่ค่อยมีความคุ้นเคยถูกไหมครับใช่เลยครับถูกต้องเลยครับเป็นไอเดียหลักๆเลยครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆมาช่วยการจัดการเพื่อให้ภาระหน้าที่ของคนที่เกิดขึ้นทุกตำแหน่งน้อยที่สุดครับครับงั้นผมถามลัดขั้นตอนไปก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยกลับมาว่าระหว่างไปทางเป็นยังไงบ้างพอเริ่มต้นทำไปแล้วพ่อค้าแม่ค้าเขาค่อยๆเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมครับคุณอัครภพแน่นอนครับต้องบอกว่าbottom lineคือยอดขายดีขึ้นเราพายอดขายมาให้เขาได้เยอะบางรายก็มี6หลักต่อเดือนโอ้หมายความว่ายอดขายรวมไม่ใช่ที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมยอดขายรวมมันเพิ่มไปถึง6หลักใช่ไหมครับบางร้านเขารับจากเราเป็น6หลักนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าในช่วงแรกๆเนี่ยร้านที่เข้าโครงการเองก็ยังไม่เยอะมากแล้วก็เราก็เองก็เหมือนกับว่าเลือกคัดเลือกร้านที่เข้าโครงการเรียกว่าต้องเหมาะสมด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าพร้อมที่จะไปกับเราด้วยเหมือนในช่วงแรกๆครับมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกับว่าเงื่อนไขเราก็เยอะเราอยากให้ของเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าคุณอยากขายอย่างเดียวคุณก็ต้องเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคด้วยดังนั้นเนี่ยในช่วงแรกครับก็ต้องเข้าไครทีเรียเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพสินค้าแล้วก็ราคาด้วยครับทีนี้ผมถามในมุมของคนซื้อบ้างเพราะว่าปกติเราทราบกันดีว่าคนเดินตลาดสดเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าเขาอยากจับเขาอยากดูเพื่อให้แน่ใจว่าของมันสดจริงมันเป็นไปตามอย่างที่เขาต้องการจริงของที่ไปช้อปปิ้งเป็นอาหารเป็นของสดแล้วซื้อทางออนไลน์เราคิดถึงมุมผู้บริโภคยังไงในช่วงต้นบ้างครับคุณอัครภพครับในช่วงต้นเนี่ยเราอย่างที่บอกครับพอเราเจอปัญหาจากแผงที่เขาคอนโทรลเองไม่ได้ถูกไหมครับเรามี Personal Shopper เข้ามาในการที่ช่วยช้อปปิ้งเนาะคราวนี้นะครับจุดสำคัญคือเราให้ Personal Shopper เนี่ยครับเป็นคนที่คอนโทรลคุณภาพต่างๆให้นะครับครับพอ Personal Shopper เนี่ยสามารถคัดเลือกพูดคุยนะครับมีการพูดคุยกับทางลูกค้าเพื่อได้ของตามที่ต้องการแล้วก็เข้าใจว่าเขาอยากทำอะไรเพราะว่าจริงๆคือจุดที่สำคัญคือเราเข้าไปคอนซัลท์เขาคือการทำอาหารเนี่ยในแต่ละมื้อเนี่ยเราไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่การทำอาหารจบไปเป็นมื้อนะครับคนไทยเนี่ยมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกินเนี่ยจะเรื่องใหญ่เลยถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยบางทีเขาอยากเอาไปทำอะไรอยากไปทำแบบไหนเนี่ยพอเรามีจุดนี้เข้ามาช่วยเนี่ยครับเขาก็รู้สึกว่าเขาคุ้นเคยกับเราแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยเราก็ใช้ภาพการตลาดออนไลน์นะครับเหมือนกับว่าเล่าเรื่องวิธีการของเราออกไปฉะนั้นเนี่ยคนก็จะเห็นภาพจำที่ว่าการที่คุณซื้อผ่านเราเนี่ยเปรียบเสมือนคุณมาเดินที่ตลาดยิ่งเดินเองครับถ้างั้นผมถามในส่วนที่เป็นฟีดแบ็กจากทางลูกค้าบ้างว่าเราใช้เวลาแค่ไหนกว่าที่ลูกค้าจะเข้าใจแล้วก็กลับมาซื้ออย่างที่บอกไปว่าบางแผงค้ายอดขายไปเป็นแสนบาทอย่างเงี้ยครับคุณนะครับผมจริงๆช่วงแรกอะครับต้องบอกว่า6 เดือนถึง1 ปีแรกเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างปรับตัวเยอะครับแรกๆเองเราแทบไม่มีออเดอร์เลยเพราะมันเป็นอะไรที่ใหม่ยุคนั้นมากๆครับแต่ว่าต้องบอกว่าลูกค้าวันแรกที่เข้ามาตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยวันนี้นะครับผ่านมา6-7 ปีแล้วก็ยังสั่งอยู่ครับแสดงว่าผู้บริหารต้องมั่นใจต้องคิดว่าเวที่มามันเป็นเวที่ถูกแน่ๆเพราะว่าถ้าหากว่าช่วง 4-5 เดือนแรกมันยังเงียบมากๆแต่ยังมั่นใจและเดินต่อแสดงว่าเราต้องเห็นปลายทางว่าทางนี้คือทางที่ถูกแน่ๆทางที่ใช่แน่ๆใช่ครับเราดูเรื่องเราลองหลายๆโมเดลด้วยครับคือในช่วงแรกเองอ่ะโมเดลที่เราเป็น B2C คือลูกค้าส่งตามบ้านอย่างน้อยนะครับเราก็ดูว่าทำไงให้เราอยู่ได้เราก็ลองไปดูลูกค้ากลุ่ม B2B บ้างนะครับเพราะร้านอาหารหลายๆร้านเนี่ยเขาก็ต้องการสินค้าเนี่ยจากตัวที่เป็นหลายคนอยู่แล้วนะครับครับแล้วเขาก็สามารถที่จะให้แทนที่คนจะมาซื้อนะครับมีพ่อครัวมีจัดซื้อมาซื้อเนี่ยก็ให้เราซื้อให้ที่สำคัญคือเราก็ช่วยออกแบบกับภาษีให้ได้ช่วยจัดการเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับเครดิตเทอมต่างๆอะไรเงี้ยครับก็จะมีตรงนี้ด้วยเราก็ได้วอลลุ่มด้วยแล้วเขาก็ได้ของที่อย่างที่เขาต้องการด้วยแล้วสัดส่วนตอนนี้ที่เป็น B2B กับ B2C สำหรับการขายออนไลน์ของตลาดสดยิ่งเจริญเป็นยังไงบ้างครับครับต้องบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยพอเราปรับกลยุทธ์ไปเป็น B2B เยอะๆนะครับก็จะเป็นส่วนมากในช่วงแรกๆแต่วันนี้พอหลังจากโควิดแล้วครับตามบ้านเองก็มีการสั่งที่มีนัยยะสำคัญเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเป็นส่วนของยอดขายนะครับก็พอๆกันเลยก็จะเป็น B B2B จะเยอะกว่านิดหน่อยแต่สัก 60% ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็น B2C แต่ก็โตขึ้นมาจากเดิมมากครับตอนต้นเนี่ยคุณอัครภพบอกว่า bottom line ของแผงค้าที่เราไปชวนเขามาทำเนี่ยก็คือว่ายอดขายก็ต้องเพิ่มมากขึ้นผมถาม bottom line ของตลาดสดในแง่ของตลาดในแง่ผู้บริหาร bottom line ที่เราได้คืออะไรต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นยังไงบ้างแล้วสิ่งที่เราได้รับกลับคืนมามันคุ้มค่าไหมครับคุณอัครภพโอเคครับต้องบอกว่าตลาดนะครับเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้าขายสินค้าโดยตรงนะครับแต่ว่าเรามองว่าการที่ชีวิตของผู้ค้าในแผงเราดีขึ้นนะครับเราไปเสริม value ตรงนั้นนะครับคือเขาสร้างยอดขายได้ด้านของการเนี่ยตัวส่งสดเองก็มียอดขายที่วิ่งเข้ามาเลี้ยงดูตัวโปรเจกต์นะครับตัวธุรกิจตัวนี้นะครับนั่นหมายความว่าในวิธีแรกคือเราสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของความเป็นอยู่การเข้าถึงเทคโนโลยีก่อนที่อื่นๆนะครับในตลาดยิ่งเจริญเราเข้าถึงตรงนี้ก่อนดังนั้น value ของเราเนี่ยธุรกิจสังหาเราเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรที่บวกเพิ่มเติมเข้าไปไม่ได้แค่เรามีเก็บเงินค่าเช่าแผงอย่างเดียวเรามีบริการด้วยนะครับเราให้ผู้ค้าในตลาดเนี่ยเข้ามาร่วมกับเราได้ด้วยนะครับมุมมิติเนี่ยค่อนข้างเป็นมิติที่ชัดนะครับอันที่2คือว่าเราก็มองในมุมที่เป็นธุรกิจของส่งสดเองนะครับก็คือตัวยิ่งเจริญ investment เนี่ยเราก็มีรายได้ที่จะหล่อเลี้ยงธุรกิจของเราฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าเราก็พร้อมที่จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นแพลตฟอร์มที่จะขยายเติบโตนะครับไปยังผู้บริการหมายถึงว่าพาร์ทเนอร์อื่นได้อีกนะครับเป็นครับแล้วลูกค้าที่เข้ามาซื้อทางของทางออนไลน์เนี่ยแบ่งเป็นถ้าแบ่งเป็นตามช่วงอายุจะมีข้อมูลไหมครับว่าเป็นกลุ่มช่วงอายุประมาณไหนมากกว่ากันแล้วข้าวของสินค้าที่เขาซื้อเขาเป็นซื้อสินค้าประเภทไหนยอดใช้จ่ายต่อบินมันเป็นยังไงบ้างครับคุณอัครภพครับถ้าในมุม B2B ร้านอาหารนะครับก็เป็นร้านอาหารส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารขนาดกลางครับแล้วก็ค่อนข้างใหญ่ครับก็คือบางทีเขามีการเตรียมเมนูข้างเยอะของข้างเยอะนะครับสินค้าโปรดักชันเป้ของเราก็จะเป็นแน่นอนเป็นผักกลุ่มผักกับกลุ่มเนื้อสัตว์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในยิ่งเจริญเนี่ยก็จะมีสินค้าบางประเภทที่ขึ้นชื่ออย่างเช่นพริกแกงนะครับหรือว่าอะไรพวกนี้ที่เป็นเอกลักษณ์ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เติบโตเหมือนกันนะครับในส่วนของ B2C นะครับก็ตามบ้านก็จะเป็นกลุ่มต้องบอกว่าเป็นวัยน่าสนใจคือเป็นวัยที่มีอายุขึ้นมาหน่อยเหมือนกันนะคือเหมือนกับว่าครับตอนแรกเนี่ยเราพยายามทำแคมเปญเหมือนกันที่จะไปหากลุ่มใหม่เนาะแต่ว่ากลุ่มใหม่เนี่ยเอาจริงๆแล้วก็จะสั่งเป็นพวกเสาร์อาทิตย์แต่ว่าในวันธรรมดานะครับกลุ่มแม่ๆที่ใกล้ๆตลาดเนี่ยนะครับคุณป้าเนี่ยก็จะสั่งกันก็บางทีดูรายการทีวีช่วงบ่ายจบปุ๊บเย็นนี้ทำอะไรที่บ้านก็จะสั่งเป็นแบบนั้นอ๋อแล้วเราตั้งเป้าหมายไหมครับว่าเราจะเพิ่มยอดของการขายผ่านทางออฟไลน์ให้มันเพิ่มขึ้นไปสักขนาดไหนปัจจุบันนี้สัดส่วนออฟไลน์กับออนไลน์ของเราเป็นยังไงบ้างครับคุณสกับคุณอัครภพครับในหมายถึงตัวตลาดสดใช่ไหมครับใช่ในแง่ตัวตลาดใช่ครับต้องบอกว่าในการค้าขายหน้าแผงค้าในตลาดเนี่ยวอลุ่มค่อนข้างสูงมากๆอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนั้นเองเรามองว่าก็เป็นการที่ทำให้กลุ่มเรียกว่าลูกค้าเนี่ยเดินเข้ามาในตลาดมาแต่ว่าทางกับกันเนี่ยผมมองว่าในส่วนออนไลน์เนี่ยเราทำการตลาดออนไลน์ 100% เลยนะครับก็คือว่าดึงลูกค้าเข้ามาผ่านทางออนไลน์โดยที่เราอาจจะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของตัวสินค้าและบริการเพิ่มเติมนะครับให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าเรามากขึ้นนะครับเช่นแบบว่ามีการจัดเป็นเซตเรดี้ทุกคุกนะครับเพื่อพร้อมทำเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยทดลองในการเอ็กซ์พอร์ตกลุ่มใหม่ๆเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเดิมๆก็คือกลุ่มที่เป็นคุณแม่คุณป้านะครับแต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มที่มีกำลังซื้อใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยครับเราก็ขยับเพิ่มเติมขึ้นไปครับผมสัดส่วนออฟไลน์ที่ขายอยู่หน้าแผงกับออนไลน์มันต่างกันขนาดไหนแล้วมีความเป็นไปได้ไหมที่ในอนาคตการซื้อของผ่านตลาดสดอย่างยิ่งเจริญนะครับทางออนไลน์มันจะมากกว่าไปที่แผงค้าคุณครับในวันนี้ยังยากอยู่ครับจริงๆบอกว่าออนไลน์เนี่ยเป็นส่วนเลขนิดเดียวครับนิกเยอะมากๆเลยเพราะว่าต้องบอกว่าไซซิ่งของยิ่งเจริญนะครับเป็นตลาดที่เรามีแผงเป็นพันแผงเนาะแล้วก็เป็นตลาดค้าปลีกถึงร้านส่งขนาดใหญ่ในกรุงเทพนะครับทั้งนี้เนี่ยในเรื่องของตัวไซซิ่งวอลลุ่มต่อวันเนี่ยมันเป็นมูลค่าหลายสิบล้านบาทต่อวันซึ่งตรงเนี้ยน่าจะเทียบกันไม่ได้เลยนะครับแต่ต้องบอกว่าในตัวธุรกิจส่งสดเองครับมันค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะครับที่เราทำถึงแม้ว่าสัดส่วนมันจะยังเล็กอยู่แล้วก็การไปที่แผงค้ามันยังใช้เป็นโวลุ่มที่สูงมากเนี่ยแต่ในอนาคตทางออนไลน์มันจะโตมากขึ้นเราประมาณการไหมครับว่ามันจะโตสักกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีเท่าที่เราทำมาเก็บข้อมูลมา 6-7 ปีที่ผ่านมาครับครับผมโตในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับเรามองว่าจริงๆแล้วมันน่าจะ โตขึ้นทุกๆปีนะครับอย่างน้อยก็ต้อง 50% เดียวนะครับแต่ว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นช่วงที่เราชะลอนิดนึงนะครับแล้วก็แต่เราได้กลุ่มลูกค้า B2C เพิ่มขึ้นนะครับก็มองว่าในปีถัดไปเนี้ยเราจะทำให้เป้าโตขึ้นอีกมาสัก 50% ต่อปีนะครับอะไรเงี้ยแล้วครับเราก็อาจจะมีโอกาสอื่นๆถ้าเป็นไปได้เราอาจจะมีการขายบริการด้วยนะครับเชื่อที่เหมือนกับว่าเอาเทคโนโลยีเราเนี่ยไปยังพาร์ทเนอร์ต่างๆอาจจะมีภาพใหม่ๆที่จากที่เดียวอาจจะกระจายบริการไปหลายที่ได้อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นภาพที่เรามองอยู่เหมือนกันครับครับสุดท้ายไม่ถามคงไม่ได้ครับคนที่จะใช้บริการตลาดสดยิ่งเจริญทางออนไลน์มีค่าบริการเพิ่มมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างแล้ววิธีการขนส่งไปถ้าผมสั่งเนี่ยขนส่งด้วยวิธีไหนครับโอเคครับตัวค่าบริการนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็น B2C นะครับเราก็คิดเรทตามค่ามอเตอร์ไซค์ส่งตามเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้เลยนะครับเหมือนกับว่าเรามีการเชื่อมต่อกับเดลิเวอรี่ด้วยนะครับครับก็คือเป็นค่าตามจริงเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นค่าสินค้านะครับเราจะมีการบวกค่าบริการนิดหน่อยไม่ได้เยอะมากนะครับเพื่อจะให้ได้ value ที่เหมือนกับว่าเราสั่งของจากตลาดนะครับส่วนในส่วนของบริการB2B นะครับส่งตามร้านอาหารเนี่ยอันนี้ก็มีวอลุ่มนะครับถ้าสั่งขั้นต่ำนะครับเราก็มีบริการส่งฟรีนะครับค่าขั้นต่ำเท่าไหร่ถึงส่งฟรีครับโทษทีครับปกติเป็นรอบละประมาณ 8,000 ถึง 10,000 นะครับช่วงนี้เลนส์มาเนี่ยอยู่ขึ้นอยู่กับโลเคชั่นต่างๆด้วยก็แต่เราจะพยายามช่วยในการออปติไมซ์ให้ทางร้านเนี่ยได้รับสินค้าตรงแล้วก็ค่าตรงถูกที่สุดนะครับบางทีอาจจะมีการบางทีอาจจะดูให้เราโกงไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ช่วยดูให้ครับสุดท้ายจริงๆครับแล้วตอนถึงวันนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดยิ่งเจริญมุมมองหรือความรู้สึกที่เขาทำกับการขายของทางออนไลน์ตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างเปลี่ยนไปในทางที่ดีขนาดไหนครับครับเป็นทางที่ดีมากๆนะครับก็คือว่าในมุมของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เอาความแม่ค้าในตลาดนะครับเขามองว่าจากวันแรกที่เราเหมือนมาทำแข่งเนาะเราไม่ได้แข่งตามเจตนารมณ์ของเรานะครับนะครับแล้วเราก็ช่วยเหลือเขามีข้อหนึ่งที่สำคัญมากเลยคือเขาก็พัฒนาบริการพัฒนาสินค้าที่เขาขายอยู่นะครับให้ดีขึ้นเพราะว่าเราเข้มงวดนะครับมันกลายเป็นว่าจากความเข้มงวดของเราเนี่ยถ้าคุณส่งของไม่ดีเราตีคืนเลยนะครับเขาต้องรับผิดชอบให้เราเนาะมันกลายเป็นว่าหน้างานเนี่ยออกมาดีมากนะครับหมายความว่าสินค้าที่ออกไปให้เราก็ดีสินค้าที่ขึ้นแผงก็ดีเพราะว่าทุกคนก็ต่างแข่งขันที่อยากจะเอาสินค้ามาลิสต์บนส่งสดครับโอเคเห็นภาพครับเห็นภาพเดี๋ยวติดตามความเปลี่ยนแปลงของทางตลาดสดยิ่งเจริญต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับคุณนักขบวครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับความเปลี่ยนแปลงของตลาดสดก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับข้ามไปออนไลน์แล้วก็ทำไปแล้วก่อนหน้านี้นานแล้วก่อนจะเจอกับสถานการณ์โควิด -19 ด้วยนี่เป็นอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่ต้องทำตามความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปครับก็เห็นภาพของตลาดสดยุคไฮเทคแล้วนะคะจริงๆตลาดสดแถวๆบ้านอยู่เองเขาก็มีช้อปปิ้งออนไลน์แล้วก็มีแอปพลิเคชันของตัวเองด้วยก็เห็นการปรับตัวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับรายการของเราในวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามนะครับวันจันทร์เรากลับมาเจอกัน 3 ทุ่ม 15 กับ Business Watch คืนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ